อาดิีฉันพาไปอีกที่หนึ่งญี่ปุ่นค่ะเป็นไงฮะเขาจัดแข่งขันนั่งเหมอประจําปีเป็นครั้งแรกที่โตเกียวคุณอาจจะไม่คุ้นชินกับการแข่งขันนั่งเหมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการจัดมาก่อนหน้านี้เมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้<ห>นั่งเหม่ลอ,อยท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ถึงขั้นมีการนั่งแข่งเหมอกันแล้วคือการให้ผู้ขงขันเนี่ยมันนั่งเฉยๆค่ะ คือ,อปลุกวัตถุประสงค์คือคือหลายคนเจอความวุ่นวายในการใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยแล้วก็จะชอบนั่งเม่อเหมือกันอ่ะพอมันเยอะขึ้นมีคนนั่งเมื่อบ่อยขึ้นมากขึ้นเก่งขึ้นแข่งกันเลยจัดแข่งมันซะเลยแข่ง,ขงนั่งเมื่อแล้วทีนี้ถามว่าแล้วตัดสินยังไงอ่ะ่เมื่อเนี่ยล้วตัดสินยังไงเขาจับชีพประจรจ่ะดูชีพประจรว่า หัวใจของใครมีอัตราการเต้นที่คงที่มากที่สุดเนี่ยคุณชนะไปเลยลคือไม่ใช่ว่าเมือแบบไม่มีจุดประสงค์นะคือมันระเมือเพื่อที่จะแบบปลดปล่อยและปล่อยวางทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันถูกทิ้งลง